บ้านเรือนหอของแดนและแพตตี้น่าอยู่มากสำหรับคู่รักแดนวรเวทและคุณแพตตี้อังสุมาลินที่ทั้งคู่ได้คอยอัปเดตความคืบหน้าสำหรับงานแต่งให้แฟนคลับได้ทราบกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นฤกษ์งานแต่งสถานที่ชุดแต่งงานจนล่าสุดทั้งคู่ยอมเปิดเรือนหอให้แฟนๆได้ชมผ่านวิดีโอในช่อง YouTube ของทั้งสองโดยเรือนหอของทั้งคู่มีคอนเซ็ปต์ที่เข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายโดยที่ทั้งคู่ก็เลือกที่จะปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ บริเวณบ้านหากก้าวเท้าเข้ามาก็จะพบกับโรงจอดรถที่สามารถจอดรถได้ถึง3คันส่วนโซนห้องครัวก็จะแยกเป็นครัวไทยและครัวฝรั่งส่วนโซนห้องทำงานของหนุ่มแดนก็ยังคงคอนเซ็ปต์ธรรมชาติเพราะเจ้าตัวเลือกที่จะปลูกต้นไม้ไว้รอบห้องและส่วนที่เป็นไฮไลท์ของบ้านเลยก็ว่าได้นั่นก็คือห้องนอนซึ่งทั้งคู่นั้นเลือกเตียงใหญ่ขนาด 6-7 ฟุตเพื่อให้นอนสบายๆไม่อึดอัดอีกทั้งยังมีมุมโซฟาเล็กๆไว้นั่งจิบกาแฟพร้อมมองสวนจากในห้องได้อีกด้วย